สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะฮะวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู What If EP ที่6 EP ก่อนหน้านี้ EP อะไรว่า What If Timeline First เลย EP แล้วอ๋อ EP แล้วเป็นซอมบี้อ่ะใช่ EP แล้วเป็นซอมบี้ตอนซอมบี้ก็ดีด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็ดีมีสิ่งหนึ่งที่แบบชัดเจนและโดดเด่นชิบหายก็คือการที่ไอ้เหี้ยตอนสั้นไอ้ซอมบี้นี่หนักเลยหนักเลยซอมบี้หนักเลยมีหลายๆคนนะครับผมอินบ็อกซ์มาตั้งแต่วันที่มันEP ฉายบางคนก็มาเพื่อถามว่าผมดูหรือยังบางคนก็มาเพื่อบอกความรู้สึกนะครับมาแชร์มาคุยกันซึ่งโอเคผมรู้สึกดีมากนะที่มีคนอินบ็อกซ์มาคุยกับผมมาแชร์ความรู้สึกกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่อินบ็อกซ์มาบอกผมเขาก็จะบอกว่าจืดๆกันซึ่งผมเข้าใจผมเข้าใจนะว่าสาเหตุใดมันจืดคือคิวมองเกอร์เนี่ยเอาจริงๆถ้าเรามององค์รวมของ EP เนี่ยผมว่าเป็น EP ที่เล่าเรื่องได้ค่อนข้างที่จะเพลินและอร่อยนะจะบอกว่า EP 6แม่งมันก็แบบไม่ถูกมากนะแกถ้าพูดว่ามันน่ะตอนซอมบี้มันกว่าเยอะเลยถ้าพูดว่ามันนะแต่ว่าถ้าพูดว่าเพลิดเพลินและสนุกและผมรู้สึกว่าติดตามเนื้อเรื่องมันไปได้อะผมว่า EP เนี้ยดำเนินเรื่องดีเพราะว่า EP นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นตัวละครหลักๆนะครับคือคิวมองเกอร์กับโทนี่สตาร์คมันเป็นเซตอัพที่เกิดจากคำถามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโทนี่สตาร์คถูกช่วยโดยคิวมองเกอร์นะครับผมในเรื่องคิวมองเกอร์ก็ยังเป็นคนเลวเหมือนเดิมส่วนโทนี่สตาร์คก็ยังเป็นโทนี่สตาร์คนะครับผมไม่ใช่คนดีขนาดนั้น เป็นโทนี่สตาร์คครับนิยามของตัวละครนี้ง่ายๆเลยเขาคือโทนี่สตาร์คนะครับผมแต่ว่าเซตอัพของ EP ที่6เนี่ยไอรอนแมนไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผมแต่มีแค่โทนี่สตาร์คกับความร่ำรวยและความเพลย์บอยของเขาที่แบบไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งได้นะครับผมในเรื่องเราจะได้เห็นว่าโทนี่สตาร์คก็ตายโรดี้ก็ตายโหจริงน่าสงสารจังไง What if จะไม่แบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบโทนี่สตาร์คมีแบบไม่ตายได้ไหมสัก EP อะไรอย่างเงี้ย มีไหมที่โทนี่สตาร์คไม่ตาย EP 1ยังไม่มีเนาะยังไม่มีโทนี่สตาร์คโทนี่สตาร์คยังไม่เกิด EP ที่2ทีชาร่าก็ไม่มี EP ที่3โทนี่สตาร์คก็ตายด็อกเตอร์สเวนมีโทนี่สตาร์คป่ะไม่มี EP ที่5ไม่ก็เป็นซอมบี้ นี่โทนี่สตาร์คไอ้เหี้ยมานับกันดูดีๆเนี่ยโทนี่สตาร์คนี่คืออีก1บุคคลที่น่าสงสารแห่ง What If เลยนะกัปตันน่ะเป็นซอมบี้ก็จริงเว้ยแต่ตอน EP แรกก็เหี้ยมีซีนเท่กับกัปตันคาร์เตอร์ไงได้อยู่ในหุ่นไอ้นั่นอะหุ่นตัวเขียวๆอะไอ้เหี้ยจำชื่อไม่ได้อีกแล้วไอ้หุ่นเขียวๆอะยังได้แท้ไงโทนนี่ไอรอนแมนกูไอ้เหี้ยจะมีสักตอนไหมที่กูได้เห็นไอรอนแมนเท่ๆแบบเทินแล้วก็พึ่งอะไรเงี้ยเริ่มจะโกรธนะเริ่มจะโกรธวัดอีฟนะนี่โกรธมากเลยโอเคแต่ภาค6เนี่ยดีอย่างนึงคือตัวละครคิวมองเกอร์เอาจริงๆตัวละครคิวมองเกอร์เป็นตัวละครที่ผมชอบมันนะคือด้วยเซตอัพของตัวละครผมว่าเขาเซตอัพไว้ดีเป็นตัวละครที่มันไม่ใช่ตัวละครที่เลวแบบยูริซิสครอมันเป็นตัวละครที่เลวเหมือนที่โลกิเคยเลวอ่ะแต่ว่ามันเป็นโลกิที่มันดูจับต้องได้ง่ายขึ้นมันเป็นโลกิที่เราสามารถสัมผัสเขาได้ง่ายขึ้นอีกอ่ะผมก็เลยมองว่าตัวละครคิวมองเกอร์เนี่ยเป็นอีกตัวละครที่น่าสนใจนะถ้าเราจะมาตั้งคำถามกันว่าเฮ้ยแบ็คแพนเทอร์คนต่อไปถ้าเป็นคิวมองเกอร์ล่ะจะได้ไหมเข้าใจไหมครับผมเป็นอีกคนนึงที่เชียร์ชิบหายว่าแบ็คแพนเทอร์เอาจริงๆถ้ามี2ทางเลือก1คือแคสใหม่2คือเอานี่แหละคิวมองเกอร์ไมเคิลบีจอร์แดนขึ้นมาเป็นแบ็คแพนเทอร์แทนไอ้แบบที่1ตัดไปก่อนเพราะว่าแบบที่1เนี่ยคือถ้าเขาสมมติ MCU จะเลือกไปทางที่แบ็คแพนเทอร์เป็นคนใหม่เลยก็จะเป็นทางเลือกที่เขาต้องเอาตัวละครใหม่เข้ามาซึ่งมันก็ต้องมีการเขียนขึ้นใหม่มันจะต่อยอดแค่จาก
เศษขนมปังผมขอใช้คำนี้ละกันนะครับผมเศษขนมปังที่ตัวจักรวาลเนี่ยเขาโรยเอาไว้คือจักรวาลเนี่ยเขาเล่นเหมือนสิ่งที่หนังที่ต้องการสร้างจักรวาลแบบผูกเรื่องกันเยอะๆอย่างเงี้ยก็มันต้องมีนะครับผมอันนี้ผมอ้างอิงจากอนิเมะด้วยนะอนิเมะหลายๆเรื่องที่มีการเล่าเรื่องยาวๆตอนยาวๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีนี้กันคือโยนเศษขนมปังทิ้งเอาไว้ตามทางทิ้งเอาไว้ตามทางได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่รู้แต่โยนเอาไว้ก่อนเพราะว่าเวลาคนเขียนเรื่องนักเล่าเรื่องครับเขาจะเอามาต่อยอดมันจะได้แบบมีเศษขนมปังหยิบขึ้นมาต่อยอดได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจักรวาลเนี่ยมันมีเศษขนมปังให้สร้างแบบไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่เลยที่จะมาเป็นแบ็คแพนเทอร์หรือไม่ก็เป็นคิวมองเกอร์ไมเคิลบีจอร์แดนไอ้แบบแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับว่า MCU จะไปทางไหนนะครับผมต้องรอฟังข่าวต้องอัปเดตข่าวสารจากทางผู้กำกับจากไฟกีจากทางสตูดิโออีกทีนึงแต่ถ้าเอาข้อมูลเท่าที่มีตอนนี้ถ้าเราไม่นับเรื่องคิวมองเกอร์แม่งตายผมก็มองว่าเป็นช้อยส์ที่น่าสนใจคือต่อยอดไปเลยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นตัวร้ายในแบ็คแพนเทอร์ก็จริงอยู่แต่ว่าพื้นเพความเป็นตัวโกงของเขาอ่ะมีจุดกำเนิดมาจากการที่เขารู้สึกว่าเขาโดนหักหลังเขาโดนทอดทิ้งเขาถูกลืมคือเซตอัพตัวละครแบบนี้ผมมองว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวพระเอกเปลี่ยนมาเป็นฮีโร่เปลี่ยนมาเป็นแบ็คแพนเทอร์เนี่ยผมมองว่าราศีเรื่องราศีศักดิ์ศรีต่างๆและน้ำหนักของตัวละครอ่ะของแบ็คแพนเทอร์มันจะแบบส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าโอเคไอ้เหี้ยเนี่ยคือคนที่จะขึ้นมาแทนแชดวิกบอสแมนเว้ยไมเคิลบีจอร์แดนที่เคยเป็นคิวมองเกอร์เว้ยคนคนนี้เคยอยู่ในอ้อมกอดของแชดวิกบอสแมนด้วยที่ตอนนั้นแม่งแบบมีแล้วนะมีแสงอาทิตย์ใช่ไหมแสงอาทิตย์ส่องแล้วอยู่ริมผาแล้วสวยๆวันนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยน่าสนใจมากแล้วยิ่งดู What If EP 6ตอนนี้นะครับก็ยิ่งแบบให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกเอาใจช่วยและเอาใจเชียร์เพิ่มขึ้นไปอีกว่าเฮ้ยไมเคิลบีจอร์แดนนี่แหละเหมาะสมจริงๆแล้วถ้าวันนึงนะไมเคิลบีจอร์แดนจะได้เป็นคิวมองเกอร์เนี่ยผมจะพูดได้เต็มปากว่าตัวละครแบ็คแพนเทอร์คือตัวละครอีก1ตัวที่แบบอู้หูวิกว่าจะมาเป็นวันนี้มันแบบแม็กแพนเทอร์นี่คือแบบท็อป3เลยนะติดขึ้นไปท็อป3เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอนาคตนะจากการดู What If EP 6ครั้งเนี้ยคิวมองเกอร์เหมาะเหี้ยๆนะครับแต่ว่าอันนี้แอบมโนนะตามภาษานักดูหนังอะนะอย่างพวกเราก็ชอบมโนไงแอบมโนนะว่าเหี้ยคือคิวมองเกอร์มันก็เป็นคนที่แบบว่าโอเคมันมีเหตุผลของมันที่มันจะต้องทำเหี้ยทำอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะดีคือดีเลวคือเลวส่วนที่มึงเคยทำเลวเราอยากเห็นคิวมองเกอร์ได้รับการชดใช้ก่อนลองนึกภาพว่าตัวละครที่มึงเคยร้ายแบบได้รับการชดใช้เกิดการสูญเสียหรือเกิดดราม่าหนักๆก่อนที่จะเข้าไปสู่เส้นทางของซูเปอร์ฮีโร่ที่รอมึงอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยเหมือนกับขัดเกลาจิตใจไปโดยปริยายอ่ะเหตุการณ์ที่มึงต้องได้รับเหตุการณ์ที่มึงจะต้องได้เผชิญน่ะจากการทำเหี้ยทำเลวของมึงอ่ะความสูญเสียที่มึงจะได้เจอก่อนที่มึงจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าไปทางนี้นะไอ้เข่งแค่ลึกนึกแค่นึกก็ขนลุกนี่ดูแค่นึกก็ขนลุกแล้วนี่เฮ้ยเพราะฉะนั้นนะครับผมคิวมองเกอร์ไอ้เหี้ยเหมาะนะเหมาะชิบหายที่จะให้เป็นแบ็คแพนเทอร์คนต่อไปอ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะมาทางไหนนะครับผมก็รอดูอยู่แล้วล่ะแต่ว่า EP 6วันเนี้ยผมมองว่าไอ้เหี้ยสั้นตอนที่ดูซอมบี้ตอนที่แล้วเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเป็นหนังยาวได้เลยนะไอ้นี่ยิ่งหนักเลยไอ้นี่ยิ่งเหมือนเขียนเรื่องมาแบบพร้อมแบบเป็นหนังยาวอ่ะหนังยาวแบบ2ชั่วโมงอ่ะเนี่ยจริงๆคิวมองเกอร์แม่งฆ่าโทนี่มีการผูกเรื่องแล้วเหมือนจะช่วงชิงบัลลังก์แล้วโอ้โหมีอีกเลยเนี่ยนี่แม่งพร้อมจะเป็นหนัง2ชั่วโมงเลยด้วยแล้วแม่งยัดอยู่ในครึ่งชั่วโมงจริงๆผมว่าแม่ง What If เนี่ยจะพูดว่าตัดสินใจผิดไหมคือผมก็ไม่กล้าพูดได้เต็มปากว่า
ทางสตูดิโอแม่งตัดสินใจผิดเพราะผมว่าเขาน่าจะมีแผนที่วางกันเอาไว้แต่ณตอนเนี้ยผมแค่มองว่าพูดใช้คำนี้ดีกว่าพลาดไปนิดนึงที่ไอ้เหี้ย what if มันสั้นพอมันสั้นปั๊บการเล่าเรื่องมันจำกัดชิบหายคือแต่ไหนแต่ไรนะครับผมคนทำงานยิ่งถ้าเป็นผู้กำกับก็ดีนะครับไม่ว่าจะทำหนังทำการ์ตูนอะไรเงี้ยเวลาคือโจทย์และอุปสรรคแรกที่ผู้กำกับจะต้องเจอการเขียนเรื่องขึ้นมาให้มันพอดีกับเวลานั้นๆน่ะเพื่อที่จะทำเป็นหนังสั้นหนังยาวหนังใหญ่มันยากแล้วถูกไหมแต่อันเนี้ยคือการเล่าเรื่องที่มันมีเวิลด์เซตอัพอยู่แล้วภายใต้เวลาที่จำกัดสำหรับงานสเกลแบบนี้ครึ่งชั่วโมงถือว่าน้อยมากนะครับน้อยจริงๆนะ45นาทียังดีนึกภาพว่า45นาทียาวไปกว่านี้อีก15นาทีอะไรเงี้ยมันก็จะดูอิ่มขึ้นแต่อย่างนี้อีกผมกล้าพูดอย่างนี้อีกว่าถ้าสมมุติ what if กลายเป็นตอนละ45นาทีหรือ50นาทีเพราะว่าถ้า45นาทีบางตอนต้องล้นไปถึง50แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์อีกนะครับผมที่บางตอนอาจจะจืดอย่างน้อยๆกัปตันคาร์เตอร์น่าจะจืดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าบางตอนพูดอย่างนี้ละกันบางตอนเนี่ยแม่งเหมาะสมชิบหายที่แบบ45นาที50นาทีก่อนก็ยังดีอ่ะแต่นี่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่างซอมบี้คิวมองเกอร์เนี่ย EP5 P6 โอ้โหแม่งสั้นไปไหนพี่จะสั้นไปไหนอ่ะเอาเงี้ยสั้นอย่างเงี้ยนี่คือพอที่จะเห็นเกมแล้วว่าบางตอนที่มันจะต้องเล่าเรื่องต่อเขาก็จะต่อแต่ว่า what if เนี่ยตอนเนี้ยเขาโยงไว้เยอะมากคือบางตอนน่ะเรารู้สึกได้เลยว่าจบเอาไว้แล้วพร้อมที่จะไปรวมกับ EP อื่นเพื่อสร้างเป็นเส้นเรื่องที่ใหญ่คือเซตอัพที่ใหญ่ขึ้นเพื่อต่อยอดไปในอนาคตนะครับผมแต่บางตอนมันก็ยังต้องเล่าเรื่องของมันให้จบอย่างซอมบี้อย่างคิวมองเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องของมันเนี่ยยังไม่จบเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตนะครับผมว่าเดี๋ยวมีแน่ๆแต่ถ้าจบค้างอย่างเงี้ยพี่ทำยังไงแบบจบซีซั่น1เนี่ยต่อซีซั่น2เลยมั้ยเอามั้ยถ้าพี่ทำอย่างนั้นผมจะไม่โวยวายเลยนะแต่คราวนี้แม่งแบบซีซั่น2มาเมื่อไหร่อ่ะปีหน้าเหรอไอ้เหี้ยปีหน้าเหรอปีหน้าแล้วจบเงี้ยนะเอาเป็นว่า EP 6เป็นอีก EP ที่ชอบครับแต่จะชอบมากกว่านี้ถ้ามึงเล่าให้กูมากกว่านี้ถ้ามึงเล่าอะไรเยอะกว่านี้ตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างเพิ่งเริ่มเลยแบบเพิ่งเริ่มอ่ะเปิดเรื่องจบแล้วอ่ะแต่ถ้าพูดถึงความมันเอาจริงๆไอ้ซีนสงครามตอนหลังก็ก็ได้บันเทิงอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะสั้นๆนิดเดียวแต่ก็ได้บันเทิงได้เอนจอยอยู่ซีนสงครามตอนหลังตอนท้ายเรื่องที่แบบคิวมองเกอร์มันจัดแผนการทุกอย่างเอาดรอยขึ้นมาถล่มสู้กันตรงนั้นมันก็มันดีนะครับผมแล้วก็รู้ไหมว่าโทนี่สตาร์กอ่ะเขาสร้างหุ่นพวกนั้นอ่ะเขาสั่งของจากที่นี่นะ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนัง W9 Movie นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวถึงแม้ว่าไอ้ซีนตอนท้ายที่เป็นสงครามอ่ะมันจะมันๆเพลินๆได้อยู่แต่มันก็สั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับ EP 6เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าแม่งค้างแบบน่าเก็บไปนิดนึงน่าเก็บไปนิดนึงนะครับเพราะด้วยเวลามันน้อยด้วยแหละนะครับผมใครรู้สึกอย่างไรกับ EP 6 What If นะลองระบายดูข้างล่างนะผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกอย่างไรบ้างคือ What If มันใกล้เต็มทีแล้วใกล้ปลายทางเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นลองแชร์ความรู้สึกดูครับว่า EP 6คุณรู้สึกอย่างไรแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับคือ Advice นะครับผมนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมใครที่ต้องการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ IT นะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Advice เขาส่งทั่วประเทศแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับชาวหนอนหนังนะโค้ดส่วนลดนะครับ W9 Movie สำหรับใช้ในการช็อปของที่จะซื้อใน Advice สำหรับเดือนนี้เลยครับผมสุดท้ายขอคุณแอดไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับแล้วก็ถ้าชอบสไตล์คอนเทนต์ของหนอนหนังก็ฝาก
กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมและใครต้องการจะสนับสนุนก็คลิกที่ปุ่มจอยครับหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วเป็นประจำก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะฮะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ